จอมไพรใจเพชรบทประพันธ์ของสิงขรตอนที่8นานบุญตันวกกลับเข้าไปถามเรื่องสำคัญครับหมวดดาวหมวดดารัตกับอีสองหมวดเคยเป็นตำรวจกองร้อยน้ำตาลอันโด่งดังเคยบุกป่าอารักขาคนสำคัญมาแล้ว2คนแรกตอนนี้ประจำที่โรงพักบางซื่อที่ผมโดนขังที่เล่าให้ฟัง2คนเนี่ยคอยช่วยผมทางอ้อมจนผมถูกปล่อยในเช้าวันต่อมาหลังจากนอนในมุ้งสายบัว1คืนเต็มๆหมวดดาวสวยเฉียบเตะหนักเตะคล่องใครจะกล้าเข้าใกล้ละนี่ขนาดผู้กองอภิวันยังหมอบขาเท้าจนเสียฟอร์มจริงๆแล้วถ้าผมเป็นหมวดดาวก็โกรธถูกตราหน้าว่าเป็นโคโยตี้เรื่องนี้จะต้องยืดเยื้อไม่เชื่อคอยดูคุณรนเราคงคุยกันแค่นี้ก่อนผมต้องกลับขึ้นห้องผมพักบ้านหลังเดียวกับท่านทูตทหารและก็ผู้กองอภิวันนั่นแหละครับพรุ่งนี้เจอกันทั้งคู่แยกจากกันนันบุญตันเดินขึ้นบ้านพักซ้ายมือซึ่งเงียบงันไฟเปิดวับแวงเพียงดวงเดียวตรงหัวบันไดขึ้นเท่านั้นบ่งบอกว่าผู้ช่วยทูตทหารกับนายทหารคนสนิทเข้านอนแล้วหรือไม่ก็กำลังทำภารกิจส่วนตัวอยู่รณพบเหราพันธ์เดินกลับบ้านพักเช่นเดียวกันโดยพักบ้านหลังเดียวกับนายธนกะและลูกๆเพราะถือเป็นคนในครอบครัวซึ่งแสงไฟสว่างทั้งหลังเสียงเพลงญี่ปุ่นดังแว่วหนุ่มนั่นต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงทักสดใสดังมาจากพุ่มไม้ซ้ายมือรณพบสังแวะคุยหน่อยเซหมวดดารัตร้อยตำรวจตรีหญิงดารัตยืนอยู่ข้างพุ่มไม้นั่นเองพอรณพบเดินผ่านจึงร้องทักพร้อมกับฉุดข้อมือพาไปยังบ้านพักของตำรวจหญิงซึ่งนั่งรอสัมภาษณ์กันหน้าสลอนที่ระเบียงหน้าบ้านพอไปถึงดารัตรีบบอกฉันหิวมาแล้วเชิญพวกเธอชำแหละความได้เลยดาริกาจ้องเขาเหม่งถามเสียงห้วนตามสไตล์ในหน้าเจิดนายไล่มนอะไรใส่ท่านทูตญี่ปุ่นถึงรับนายเป็นบุตรบุญธรรมนายมันจอมกันล่อนหางแดงลูกผู้ชายจริงต้องตอบตามตรงความจริงใจเท่านั้นที่เอาชนะใจคนอื่นได้ฉันไม่เชื่อนายจะต้องมีมนต์คาถาหรือเล่นของหรือไม่ก็มีผีป่านางพลายตามมาจากบ้านเกิดฮิโทคนอย่างผมน่ะเหรอจะมีมนต์คาถาคุณก็เห็นไม่ใช่หรือหมวดดาวผมมันไอ้สมเหมาพนีจรเข้ากรุงเทพแล้วโดนปล้นจนหมดตัวโดนกระทืบไม่รู้กี่ครั้งชนิดหลับขาเท้าทั้งนั้นยังโดนจับยัดเข้าข้องขังอีกเนี่ยเหรอคนมีมนต์คาถาผีป่านางไพรคุ้มครองทำไมเอาตัวไม่รอดสักงานเดียวเอาแล้วก็ที่สารวัตรชัยยศเขกมาแงกลงกระต๊อบมือแทบพังล่ะไม่เป็นเพราะนายใช้เวทมนต์สะกดจิตหรอกเหรอผมไม่เคยทำแล้วก็ไม่มีมนต์คาถาบ้าบออะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วอยากจะมีเหมือนกันนะแต่ถ้ามีผมก็คงจะเสกเป่าให้คุณรักผมหลงผมดาริกาชี้หน้ากระทืบเท้าทันทีลองนายทำสิฉันยิงนายไส้พรุนแน่อ้าวถ้าผมมีมนต์คาถาจริงเสกเปรี้ยงให้คุณรักผมไหนเลยคุณจะกล้ายิงเพราะหลงผมหัวปักหัวปั๊มพูดง่ายๆคุณเป็นทาสสวัสดิ์ผมแต่นี่ผมไม่มีคุณที่ได้ชี้หน้าว่าผมไอ้สำเหมาบ้างไอ้หน้าเจิดบ้างไอ้บ้านนอกบ้างแล้วก็ไอ้โอ้ยสารพัดจะให้ฉันเรียกคุณรณพบสั่งอย่างนั้นเหรอให้สุนัขออกลูกเป็นเลี้ยงซิก่อนเถอะมึงกำลังพูดอยู่กับพระสนมเอกนะเพื่อนยากแววเสียงแทรกเข้ามาก็ใช่นะสิคุณไม่มาเสียเวลากับไอ้คนกระจกกระจกอย่างผมหรอกเพราะคุณมันคนชั้นสูงในวินาทีนั้นดาริกาคว้าคอเสื้อเขาหมับเข้าให้พร้อมทั้งตะคอกถามใบหน้าสวยทะมึงทึงบอกมันนะฉันคนชั้นสูงยังไงก็คุณมันคนในรั้วในวังไงแกพูดอะไรของแกวะผมก็พูดกับพระสนมเอกดาริกาไงไอ้หน้าเจิดไอ้ปากสุนัขขอสั่งสอนเอาเลือดปากออกทีเถอะกลายเป็นจี้จุดอ่อนเข้าอย่างจังร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาโกรธจนตัวสั่นง้างหมัดขวาพุ่งเข้าปากครึ่งจมูกครึ่งของไอ้หนุ่มปากมอมวุดเสี้ยววินาทีนั้นนายตำรวจหญิงกลับจั่วลมเตะเข้าพับล่างอย่างรวดเร็ววุดดาริกาออกอาวุธพลาดถึง2ครั้ง2คราทั้งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่น่าจะพลาดนายตำรวจหญิงหงุดหงิดเดือดพล่านเป็นทัพทวีเมื่อทำอะไรเจ้าหนุ่มปากจัดไม่ได้ไอ้บ้าแน่จริงอย่าหลบสิวะเ
เธอหลุดปากออกมาเสียงดังผมไม่ได้โลภผมไม่ได้คิดร้ายกับใครผมคนดีผีคุ้มแกมาเล่นของคุณดาวหรือสนมดาริกาครับอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นสิแล้วก็อย่าจมอยู่กับอดีตแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่าเก็บเอามาเป็นแผลใจไม่อย่างนั้นคุณก็ไม่มีความสุขไปทั้งชาติใครพูดสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็โมโหโกรธาใส่เขาคุณเชื่อผมสิถ้าคุณวางเฉยเสียดวงตาเห็นธรรมในอดีตที่ผ่านมาแล้วผ่านเลยคุณจะเตะจะต่อยผมรับรองว่าโดนทั้งนั้นฉันไม่เชื่อแกฉันจะต้องเอาเลือดออกจากปากสุนัขของแกให้ได้บอกแล้วไงไม่ฟังก็เข้ามาเลยเจ้าแม่ดาริกาเธอเครียดแค้นสุดขีดเหวี่ยงหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาที่หมายก็คือใบหน้าจอนมแต่ก็วุดทุกครั้งไปทุกหมัดกลับสัมผัสเข้ากับธาตุอากาศหมดทั้งที่เธอไม่ใช่มวยวัดแต่เป็นอดีตมวยไทยหญิงที่ต่อยระดับนานาชาติมาแล้วจนได้สมญานามว่าสวยแต่เจ็บรณพบไม่ปล่อยให้เธอทำแต่ฝ่ายเดียวขยิกเข้าใส่พร้อมทั้งจับสองข้อมือไว้แน่นในตำรวจหญิงพยายามจะสลัดข้อมือทั้งสองข้างออกจากการถูกเกาะกุมแน่นสลัดเท่าไหร่ก็ไม่หลุดราวกับถูกมือยักษ์จับในที่สุดเธอก็ใช้เข่ากระทุ้งแต่ก็ยกขึ้นแค่คืบเดียวจะเข่าซ้ายเข่าขวาก็มีอาการเดียวกันในที่สุดรณพบก็กระซิบข้างหูแต่ได้ยินกันทั่วถ้าคุณยังไม่ยอมหยุดบ้าผมจะหอมแก้มคุณต่อหน้าเพื่อนๆ นี่แหละอย่าทำบ้ามากนะฉันเกลียดแกหวีดร้องเสียงสูงทำไมให้ผมทำก็อย่าออกอาการบ้าสิฉันเกลียดแกใครเกลียดผมทำร้ายผมมักมีอันเป็นไปเพราะผมคนดีผีคุ้มฉันจะเขายื่นจมูกเข้าตรงแก้มซ้ายอย่าแรงควายหยุดทำบ้ามากเดี๋ยวนี้นะดาริกาพยายามที่จะเบี่ยงตัวหนีแต่สู้เรี่ยวแรงมหาศาลเขาไม่ได้จึงหลับตาปี๋หยุดก็ได้แต่คุณต้องหยุดเลยนะดาวในที่สุดดารัตเห็นว่ากินกันไม่ลงจึงเข้ามาห้ามขอเธอรอนเสียงเอะอะดังไปรบกวนบ้านพักหลังอื่นแล้วนายปล่อยเพื่อนฉันเถอะฉันยอมแพ้แทนเพื่อนฉันก็แล้วกันแต่หมวดดาวเอาเธอหน้าปล่อยเธอรณพบเขาจึงยอมปล่อยข้อมือทั้งสองข้างเธอฮึดฮัดชี้หน้าอีกไอ้บ้าไอ้แหลงควายไอ้ปากสุนัขสักวันฉันจะเอาเลือดออกจากปากแกให้ได้ผมจะรอวันนั้นวันนี้ผมขอตัวเพราะที่นี่ไม่มีใครชอบขี้หน้าพิษสมัยขยับเข้ามาหาชายหนุ่มแล้วเอ่ยเสียงเซ็กเซ่ขึ้นนาสิกนิดๆรณพบสังฉันกับวราพรชื่นชอบคุณนะคุณเป็นคนดีผีคุ้มจริงๆดูสิเก่งเฮี้ยวอย่างดาวยังกินคุณไม่ลองแม้แต่น้อยเราสองคนแอบฝันรูปร่างหน้าตาใสซื่อเหมือนดาราคนบ้านอย่างคุณเลือนร่างยังสะอดสะองด้วยใช่ไหมพรเพื่อนรักใช่จ้ะพี่รณพบสังคุณไม่ต้องไปตอแยดาวนะสวยจริงแต่เจ็บเตะหนักเป็นบ้าเลยอย่างที่เห็นถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่หน้านวลอย่างคุณหงายตึงแน่เราสองคนบอกเคล็ดลับให้นะงูเหลือมแพ้เชือกกล้วยฉันใดดาวแพ้อ้อมแขนคุณฉันนั้นพิษสมัยกับวราพรหัวเราะร่วนพร้อมๆกันแต่ทว่าดาริกากลับถลึงตาใส่เพื่อนร่วมรุ่นทั้งสองเธอสองคนชอบไอ้บ้าหน้าเจือนี่นักเหรอได้มานี่ฉันจะจับมัดติดกันทั้งสามคนเลยวราพรกับพิสมัยรีบเพ่นอ้าวพลางหัวเราะร่วนดาริกาจึงคว้าลมแต่ไม่กล้าที่จะคว้าแขนของรณพบซึ่งยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเพราะเจอเรี่ยวแรงมหาศาลที่เธอเรียกว่าแรงควายกลับกลายเป็นทารกไปในพริบตาหรือไม่ก็แพ้วงแขนเขาอย่างที่เพื่อนสาวชี้โพรงให้กระรอกรณพบเหราพันอมยิ้มนิดๆแต่ไม่กล้าสบตาดาริกาเพราะนึกถึงภาพที่เตะร้อยตำรวจเอกอภิวันจนขาลากก้นกระแทกพื้นแล้วเสียว่าไปทั้งตัวดีที่คนอยากเขาเป็นคนดีผีคุ้มจึงรอดพ้นการหลับขาเท้าสวยแต่เจ็บแต่เขาก็สร้างรอยแค้นให้เธอไม่รู้ว่าวันใดจะทวงแค้นถ้าวันนี้เขาไม่เป็นคนดีผีคุ้มแล้วก็หลับกลางอากาศเป็นแน่ดารัตรีบเอ่ยจะยังไงนะฉันกับดาวก็ยังเชื่อว่านายใช้เวทมนต์อะไรสักอย่างนึงผูกมัดใจท่านทูตธานากะจนท่านรับนายเป็นลูกบุญธรรมจากนั้นนายก็จะจีบคุณยูมิใช่ไหมเพราะนายพูดภาษาญี่ปุ่นได้หวังที่จะตกถังข้าวสารหนุ่มน่านใส่หน้าบอกเสียงเป็นปกติว่าผมไม่ชอบกินสุกี้ชอบกินไข่ดาวกับชอบคลึงแก้ว
ดารัตก็คือแก้วดาริกาเต้นผางทันทีชี้หน้ารณภพหยิงหยงลองนายไม่เจาะไข่แดงฉันสิฉันหยิงแสงหน้านายแน่ๆเลยดารัตกลับบอกว่ารณภพสางชื่อฉันแปลว่าแก้วฉันยอมให้คลึงก็แล้วกันถ้าอยากจะคลึงจริงๆแล้วก็บังเอิญฉันเพิ่งนึกอะไรออกสิบเวียนที่โรงพักบางซื่อบอกว่านายพูดกับใครก็ไม่รู้เป็นวักเป็นเวรเป็นจริงเป็นจังด้วยบอกฉันมาตามตรงนายเลี้ยงกุมารทองใช่ไหมด้วยความสัตย์จริงผมไม่ได้เลี้ยงอะไรทั้งนั้นแต่มีผีไตหงตัวหนึ่งป่วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ผมยำรังคาญแทบแย่ถ้าจับถ่วงน้ำได้ผมจับถ่วงไปนานแล้วหลามปามถึงกูจนได้กูอยู่ของกูดีๆแท้ๆสองในตำรวจหญิงไม่สนคำแก้ตัวของเขาดาลัดถามในประเด็นเดิมอีกและเจ้าของร้านทองกับชาวบ้านที่ลุงประชาทันนายล่ะมีอันเป็นไปหมดถ้านายไม่เลี้ยงกุมารทองแล้วคนพวกนั้นจะมีอันเป็นไปได้ยังไงหมวดดาลัดครับคนอย่างผมคนดีผีคุ้มครับคนพวกนั้นโดนกรรมติดจรวดดาริกาชี้หน้ากล่าวเสียงจริงจังเรื่องนี้ต้อนนายไม่จนมุมแน่แต่อย่าให้ได้หลักฐานคาหนังคาเขาก็แล้วกันว่านายเลี้ยงผีพูดกับผีฉันเอานายตายแน่ๆหนุ่มน่านแอบถอนใจและใจระทึกเพราะสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วจะต้องถูกจับได้ว่าคุยกับกายละเอียดที่เกาะติดถึงเวลานั้นเขาจะกลายเป็นคนตอแหลไปในทันทีดาลัดเปลี่ยนเรื่องถามเมื่อกี้นายคุยอะไรกันหนานมุนตันเรื่องการเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์ทหารญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านทางเหนือของไทยเข้าพม่าและก็อินเดียของท่านธนากาศนั่นสิครับนันมุนตันซึ่งเชี่ยวชาญภาษาล้านนาโบราณจึงทำหน้าที่อ่านลายแทงที่เป็นภาษาดังกล่าวเป็นระยะระยะไปงั้นนายช่วยถ่ายทอดให้พวกเราทราบหน่อยสิบอกตรงๆฉันกับทุกคนไม่รู้จุดประสงค์ของท่านทูตทั้งไทยและก็ญี่ปุ่นเลยมีคำสั่งให้อารักขาก็อารักขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีรายละเอียดอะไรไม่เป็นธรรมกับพวกฉันเลยในโปรดเถอะนะรณภพดารัตวิงวอนในตอนท้ายวราพรพิสมัยรีบเข้ามานั่งที่เดิมเพื่อฟังรณภพบรรยายสรุปอย่างตั้งใจคุณพ่อของท่านธนากะเป็นนายทหารญี่ปุ่นที่เดินทัพผ่านทางเหนือเพื่อเข้าพม่า กับอินเดียพอสงครามยุติอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากและของมีค่าถูกนำไปซ่อนไว้ในที่ลี้ลับโดยมีคนงานที่เป็นคนเหนือแอบบันทึกเป็นภาษาล้านนาหรือภาษาคำเมืองไว้แต่ตอนหลังถูกจับได้หลายแทงภาษาล้านนาจึงติดมือคุณพ่อของท่านธนากะไปอยู่ญี่ปุ่นหลายสิบปีเมื่อ4ปีที่แล้วท่านธนากะมาเป็นเอกอัครราชทูตที่เมืองไทยท่านขึ้นเหนือให้พระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญภาษาล้านนาทำการแปลเป็นบางส่วนเท่านั้นแต่ก็รู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์โกโบริในตำรวจหญิงทั้ง4หลุดปากออกมาเป็นประโยคเดียวกันเรื่องนั้นผมไม่ทราบนันบุญตันก็ไม่รู้เพราะท่านธนากะไม่ได้เอาต้นฉบับทั้งหมดมาให้แปลโดยให้แปลเพียงบางส่วนเท่านั้นร้อยตำรวจตรีหญิงดาริกาถามในประเด็นเดิมอีกและท่านทูตรับนายเป็นบุตรบุญธรรมยังไงนายคิดว่าท่านทูตต้องการอะไรท่านรักผมเหมือนลูกหลานหมวดดาวไม่เห็นเลยครับท่านหอบเงินไปประกันตัวผมว่ากันว่าเงินเต็มท้ายรถถ้าท่านไม่รักจะทำแบบนั้นทำไมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงใครจะไปว่ากลัวนายเล่นของแค่นั้นมองผมในแง่ดีบ้างสิให้ฉันมองแง่ดียังไงก็มองไม่ออกว่าคนชอบพูดคนเดียวมันน่าไว้ใจจะมีพวกเมาเหล้ามากัญชายาบ้าแท้นั้นดาริกาว่าใส่หน้างั้นผมขอตัวถ้าไม่ไว้ใจกันละก็ว่าแล้วรณภพก็จับอ้าวกลับที่พักเพราะกลัวจะจนมุมเรื่องที่คนอื่นเห็นว่าเขาชอบพูดคนเดียวเป็นวักเป็นเวรอยู่บ่อยครั้งน้อยใจเป็นเหมือนกันเหรอนี่น่าเจิดในตำรวจหญิงสวยที่สุดเตะหนักที่สุดได้แต่ว่าตามหลังจากนั้นในตำรวจหญิงทั้ง4ก็หันหน้าเข้าหารือกันร้อยตำรวจตรีหญิงดาลัดเอ่ยขึ้นเบาๆที่แท้ค้นหาสมบัติลูกพระอาทิตย์นี่เองผู้ช่วยทูตทหารร่วมด้วยฉันว่าจะต้องมีคลังแสงอาวุธไร้แรงแน่ๆวราพรว่าไม่แน่นะอาจจะมีทองคำเป็นตันๆพิสมัยถามทันควันแล้วทหารญี่ปุ่นไปเอามาจากไหนภาวะสงครามสิอย่างก็ปล้นเอาจากหัวเมืองนะเซ
แล้วรายงานลับต่อหน่วยเหนือฝ่ายตนเองถึงเหตุการณ์และข่าวสารในเชิงลึกที่เพิ่งได้รับทราบมาบัดหมาดว่าอดีตทูตญี่ปุ่นค้นหาสมบัติโลกพระอาทิตย์ที่ซ่อนไว้ก่อนที่จะแพ้สงครามอย่างย่อยยับรณภพเดินขึ้นบ้านพักเมื่อเวลาที่เหมาะสมไม่ดึกจนเกินไปพบว่านายธนกะนั่งจิบชาหอมกลุ่นรออยู่ที่เก้าอี้รับแขกเมื่อเข้าไปถึงถูกสั่งให้นั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่หนุ่มนั่นฟังยังไงก็เป็นภาษาไทยวันยังค่ำจึงเอ่ยเป็นภาษาไทยพร้อมกับนั่งลงตรงกันข้ามท่านรับกาแฟไหมผมจะชงให้ไม่ขอบคุณแค่ชาก็พอเพียงสำหรับผมแล้วรณภพคุณคงแปลกใจที่ผมประกาศต่อหน้าทุกคนว่าคุณเป็นลูกบุญธรรมผมครับงั้นฟังเหตุผลนะประการแรกผมต้องการให้ทุกคนยอมรับคุณเกรงใจคุณในฐานะที่เป็นลูกบุญธรรมผมประการสองผลประโยชน์ใดๆที่ผมจะได้รับนับแต่นาทีนี้ไม่ว่าจากไหนคุณก็มีส่วนที่จะได้รับด้วยประการสุดท้ายผมไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อโตไดบุตสึวัดโดโตโกอินที่โตเกียวทุกปีเป็นเวลา30ปีมาแล้วทานากะเงียบงันไปครู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยเสียงเครือสถานขอให้ได้พบลูกก็คุณโยชิดะกับยูมิที่เกิดกับหญิงไทยมีด้วยหรือครับเมื่อ30ปีที่แล้วผมรักกับหญิงไทยคนหนึ่งชื่อออนเป็นพนักงานฝึกหัดในบริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่เราได้เสียแอบอยู่กินด้วยกันจนเธอท้องจากนั้นเธอก็กลับเมืองไทยเพราะฝึกงานครบ1ปีกับ6เดือนผมจะมาหาเธอทีหลังที่เมืองไทยพอดีผมได้ไปเป็นทูตที่อังกฤษปลีกตัวยากมากกระทั่ง2ปีให้หลังผมมาหาเธอที่เมืองไทยไม่พบบริษัทที่ส่งเธอไปฝึกงานบอกว่าเธอกลับบ้านที่นั่นพร้อมลูกชายอายุขวบกว่าเหมือนนิยายนะครับท่านบังเอิญผมก็คนน่านเสียด้วยสิรู้แล้วหลังจากนั้นผมส่งคนไทยไปสืบหาปรากฏว่าเธอย้ายไปที่อื่นพร้อมกับเปลี่ยนชื่อซึ่งยากที่จะค้นหาเจอวันเวลาผ่านไปอีก26ปีที่ผมระทมทุกข์กระทั่งเมื่อ4ปีที่แล้วผมได้มาเป็นทูตที่นี่ส่งคนไปสืบหาอีกแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่พบจนผมกลับญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งใหม่กระทั่งเดือนที่แล้วผมได้ไปไหว้หลวงพ่อโตอีกครั้งขอพรจากท่านให้ได้พบลูกหรือไม่ตัวแทนก็ได้พอมาเมืองไทยก็ได้พบคุณที่ร้านอาหารอิ่มเอมคืนนั้นแม่ผมชื่ออันนงไม่เคยไปญี่ปุ่นเป็นคนพื้นเพเดิมครับรณภพพยายามที่จะบอกทานากะใครกระหูทวนลมจึงเอ่ยอีกว่าผมขอพรจากหลวงพ่อแล้วท่านก็ส่งตัวแทนมาให้ผมนี่ไงหรือคุณไม่ใช่คนน่านผมคนน่าน 100% เลยครับคุณคือตัวแทนที่หลวงพ่อไดบุตสึส่งมาลูกผมถ้ายังมีชีวิตก็อายุเท่าคุณนี่แหละเพราะฉะนั้นผมจะรักคุณเท่ากับลูกแรกมันอาจจะตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างแต่ต่อไปเชื่อแน่ว่าจะดีเองด้วยเหตุผล3อย่างนี่แหละที่ผมรับคุณเป็นลูกบุญธรรมรณภพขยับเข้าไปกราบที่ตักกราบขอบพระคุณท่านมากที่กรุณาผมธนกะเอื้อมมือลูบผมดกดำเอ่ยเสียงสั่นเครือการพัดพรากคือสิ่งที่ทรมานใจที่สุดเป็นทุกข์ที่สุดส่วนโยชิดะกับยูมินั่นคือลูกของน้องสาวผมซึ่งเสียชีวิตเครื่องบินตกเมื่อ10ปีที่แล้วผมรับมาเป็นลูกเพราะพันยาผมไม่มีลูกเธอเสียชีวิตเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยโรคมะเร็งชีวิตผมจึงมีแต่การพลัดพรากจากนี้ไปอย่าได้มีการพลัดพรากกันอีกเลยนี่คือสิ่งที่ผมขอพรจากหลวงพ่อวัดโดโตโกอินรณภพกลับมานั่งที่เดิมในใจของเขานั้นรันทดหดหู่ไม่น้อยเพราะเขาเองก็เป็นทุกข์จากการที่พ่อแม่ก็จากไปจนหมดสิ้นนับเป็นการพัดพรากที่ใหญ่หลวงนักรณภพสิ่งที่คุณประสบมานั้นมันคือบททดสอบเล็กๆน้อยๆซึ่งคุณก็ผ่านมันมาได้ด้วยผลสอบที่เป็นเลิศ
ชีวิตของคุณจากนี้ไปยังจะพบกับบททดสอบอีกมากมายเหลือเกินผมขอให้คุณผ่านมันไปด้วยดีจะยังไงผมก็รักคุณเหมือนกับลูกหลานนะขอบพระคุณครับคืนนี้ผมไม่พร้อมที่จะพูดเรื่องภารกิจที่กำลังทำอยู่ขอโอกาสต่อไปครับท่านหลับฝันดีแล้วเราจะไม่พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอีกต่อไปครับจากนั้นรณภพเหราพันธ์ก็กลับห้องแล้วเข้านอนโดยมีรายละเอียดอยู่ไม่ห่างนั่งที่เก้าอี้ใบหน้านายตำรวจดูเศร้าส้อยไม่พูดไม่จาเขาจึงถามเศร้าสินะเพื่อนกูเห็นใจกะท่านนาทกะการพลัดพรากคือสิ่งที่ทรมานใจที่สุดเป็นทุกข์ที่สุดด้วยแล้วมึงอยากจะทำไงวะจิตวันนี้กูยังไม่พร้อมที่จะเล่าอะไรๆให้มึงฟังถ้าพร้อมเมื่อไหร่มึงก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำไมกูต้องเกาะติดมึงเป็นตังเมียอยู่แบบนี้ด้วยงั้นกูจะนอนแล้วว่าแล้วรณภพก็ทิ้งตัวลงนอนกลับต้องสะดุ้งเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นรณภพรีบไปเปิดประตูเพราะคิดว่านายธนกะคงจะมีเรื่องด่วนแต่พอประตูเปิดเท่านั้นเขาก็ต้องหลุดปากเบาๆยูมิขอคุยด้วยหน่อยเธอบอกพร้อมกับเดินเข้าไปทิ้งตัวลงนั่งที่ขอบเตียงมีอะไรหรือครับก่อนอื่นยูมิดีใจด้วยนะที่คุณพ่อรับหลดเป็นลูกบุญธรรมแล้วโยชิดะล่ะว่ายังไงเขาย้อนถามไม่เห็นว่าอะไรแต่คุณรู้ไว้ด้วยนะพี่โยชื่นชอบคุณดาริกาที่เก่งมากครับนี่ลอนยูมิรู้สึกเหงามากแรกๆไม่คิดอะไรพอมาอยู่ในป่าในเขาแบบนี้มันวังเวงบอกไม่ถูกแล้วทำไมมันเงียบเชียบขนาดนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ชินไปเองแต่ลนต้องคอยช่วยยูมินะแน่นอนน้องสาวผมทั้งคนไม่ช่วยได้ยังไงงั้นขอกอดหน่อยยูมิเหงาเธอขยับเข้ามากอดด้านหลังเขาไว้แน่นจนรู้สันฐานชัดเจนแม้ยูมิจะไม่ใช่สาวญี่ปุ่นที่อวบอึมแต่ซ่อนรูปเพราะหน้าอกที่แนบชิดแผ่นหลังของเขาอยู่นั้นบ่งบอกว่าอึมเกินตัวแน่นอนเธอแนบหน้ากับแผ่นหลังของเขาพร้อมกับบอกยูมิเพียงอาศัยความอบอุ่นเท่านั้นรณภพลมหายใจติดขัดกลิ่นกายสาวอบอวลเรือนร่างนุ่มนิ่มเบียดชิดด้านหลังความเป็นชายเปลี่ยนแปลงทันทีแก่นเนื้อตึงเปรี้ยสุดจะยับยั้งได้เขาค่อยๆแกะมือนุ่มนิ่มที่รัดรอบพุงออกพลางบอกอย่ากอดแบบนี้นะยูมิทำไมเหรอหรือว่าหล่นเป็นโรคร้ายหนุ่มน้ำสะดุ้งเฮือกเปล่าๆผมปกติดีแต่ที่ผมไม่ให้ยูมิกอดก็เพราะว่าเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ร่างกายไวต่อความรู้สึกแล้วมันไม่ดีสำหรับเราด้วยไม่ดียังไงเกิดพลั้งเผลอจับต้องของกันและกันเข้าจะยั้งใจไม่อยู่เราเป็นพี่น้องกันนะเธอปล่อยคิกออกมาลอนนี่คิดมากจังอยู่ไม่ยังไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นเลยแต่เราต้องคิดและป้องกันไว้ก่อนปล่อยได้ยังยูมิปล่อยสองแขนที่โอบกอดด้านหลังแต่เผลอแป๊บเดียวกอดหมับด้านหน้าเต็มๆของรณภพอย่ายูมิมันมีเหมาะไม่ควรดูสิร่างกายผมเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วเธอขยับนิดนึงแล้วก้มลงดูเมื่อเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเธอตาโตปล่อยคิกออกมาพร้อมกับบอกใช้ได้ไม่ใช่แกผมชายทั้งแท่งเรานั่งคุยกันตามปกติเธอผมขอร้องละสาวญี่ปุ่นว่าง่ายปล่อยวงแขนถอยไปนั่งที่ขอบเตียงตามเดิมพลางบอกฉันมีแฟนแล้วแล้วทำไมไม่พามาเดินป่าด้วยมีมาแล้ว3คนแต่ก็เลิกหมดทำไมล่ะเขาถามโดยอัตโนมัติแต่ก็คาดเดาว่ายูมิคงจะเป็นประเภทไวไฟเกินไปผู้ชายเลยสับหลีกกันแทบไม่ทันจึงผิดใจกันพานเลิกราไปหมดหรือไม่ก็ผู้ชายทั้งสามไม่ถูกใจยูมิแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีใครทำอะไรยูมิได้สิเอ๊ะทำไมหรือครับรณภพถามด้วยความฉงนยูมิยังไม่เฉลยแต่ก็นอนหงายพาดขวางเตียงกระโปรงสั้นเลิกขึ้นอย่างรวดเร็วจนเห็นเนินนูนเด่นชัดเพราะเธอมีเรือนร่างที่ไม่สูงนักแต่อวบอัดเนินจึงนูนเด่นเธอไม่ปิดหรืองับต้นขาแต่อย่างใดเพราะถือว่าไม่ได้โป้ไม่เปลือยแต่อย่างใดมีประการชิ้นสุดท้ายปกปิดอยู่คนที่เป็นแฟนกันก็ย่อมจะหาความสุขกันและกันแต่ยูมิเป็นกระเทยเหรอ
ปล่าไม่เห็นเหรอของโยมิโนนเด่นใครเห็นก็ชื่นชอบแต่อะไรฝากเข้าไปไม่ได้แม้แต่คนเดียวหารณภพถึงกับอ้าปากค้างใครๆก็จากโยมิไปหมดรอนครับรับเสียงสั่นสะท้านคุณต้องพยายามนะคือว่าผมเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องต้องห้ามมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องสัมผัสและเดินลอยตามนั้นทุกคนบนโลกนี้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีมวลมนุษยชาติหรอกเรื่องเซ็กส์นั้นที่ประเทศของฉันก้าวหน้าไปมากประเทศคุณก็ควรเปิดใจให้กว้างขึ้นกล้าสอนในบทเรียนกฎจริงของคุณเพียงแต่ว่าเราต้องให้มันเป็นกิจลักษณะกลับให้เป็นที่เป็นทางไม่ประเจิดประเจ้อเหมือนพวกตะวันตกที่สำคัญให้มีระบบป้องกันอย่างดีด้วยโรคร้ายก็จะไม่มาหาเราแล้วคุณไปปรึกษาหมอหรือยังยูมิที่อวัยวะสิ่งเนี้ยของคุณผิดปกติไปหลายรอบแล้วเพราะครอบครัวฉันมีหุ้นส่วนในโรงพยาบาลดังๆหลายแห่งหมอไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากผ่าตัดฉันไม่ทำเพราะต้องการให้เป็นไปตามธรรมชาติมันจะเสียระบบของร่างกายคนเราไปหมดงั้นคุณก็ต้องผิดหวังไปตลอดหวังให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยพูดพร้อมกับเหลือบมองมาที่เขาผมช่วยไม่ได้หรอกเพราะเธอเหลือบดูอีกครั้งลงแบบนี้จะช่วยใครได้เมื่อกี้ยังแมนๆอยู่เลยเมฆคุณทูลหัวใครจะไปบีอารมณ์กับแม่นางผนังตีบเล่างั้นเราคุยกันแค่นี้นะยูมิดึกแล้วล่ะผมว่าเราเข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าเดินล้วนๆนะครับไม่มียานพาหนะใดๆด้วยก็ได้ก่อนไปคุณไม่จูบลาก่อนเหรอลอนเราจะได้ฝันดีกันทั้งสองฝ่ายครับเขาร่างร่างน่ารักน่าชังนั้นเข้ามาแล้วกอดกระชับจูบที่ติ่งหูนิดนึงหลับฝันดีนะน้องรักค่ะพี่ชายก็หลับฝันดีแล้วเจอกันบายเรือนร่างหอมกลุ่นนั้นออกไปจากห้องเขารีบตามไปปิดประตูห้องแล้วทิ้งตัวลงนอนพร้อมกับปิดไฟหมดทุกดวงมือไก่หน้าผากถอนใจเฮือกใหญ่พร้อมกับพึมพำออกมาเฮ้อแบบนี้ก็มีด้วย